ไปกันที่คดีคุณทักษิณหน่อยมากค่ะไปกันที่คดีคุณทักษิณหน่อยมากไปดูกันสักนิดสิครับคดีของคุณทักษิณนี่สุดยอดเลยค่ะใช้เวลาเขย่าโผล่สักนิดหนึ่งว่ากันที่จริงนะ29พฤษภาที่ผ่านมาค่ะ29พฤษภาเป็นวันที่อัยการสูงสุดนัดให้คุณทักษิณไปฟังคำสั่งคดีในคดี112ค่ะคุณทักษิณอ้างป่วยติดโควิดไม่ไปส่งทนายไปขอเลื่อนใช่ค่ะจริงๆปรากฏว่าอัยการสูงสุดไม่ให้เลื่อนตัดสินใจอ่านตัดสินใจอ่านคำสั่งคดีค่ะสั่งว่าให้ยื่นฟ้องคุณทักษิณ2ข้อหาด้วยกันข้อหาที่1ผิด112ข้อหาที่2ผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ค่ะเพราะคุณเอาสิ่งที่มันผิดกฎหมายผิด112ไปเผยแพร่ในคอมพิวเตอร์ใช่ก็เลยผิดพรบ.คอมไงผิดพรบ.คอมด้วยผิด112ด้วยสองกระทงสองกระทงขณะเดียวกันอัยการสูงสุดก็ได้นัดหมายให้คุณทักษิณมารายงานตัว18มิถุนาเพื่อที่อัยการจะได้นำตัวส่งฟ้องต่อศาลอาญาใช่รัชดาใช่ค่ะนี่ขั้นตอนกระบวนการนะในบัดดงค่ะคุณทักษิณก็ตกเป็นเหยื่อแรงกาทางการเมืองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แน่นอนเดาได้ไม่ยากก็ได้แต่คาดเดา18มิถุนาจะไปรายงานตัวไหมจะมาไหมจะเดินตามอัยการขึ้นศาลไหมถ้าเดินตามขึ้นศาลจะได้รับการประกันตัวไหมค่ะโอ้ลือกันไปต่างๆนานาปรากฏว่าเมื่อวันที่8มิถุนายนค่ะคุณทักษิณไปสปีคกิ้งถึงคดีของตัวเองโอ้โหสนามนี้การเมืองร้อนฉาขึ้นมาอีกครั้งร้อนอีกอ่ะร้อนเพิ่มอ่ะเมื่อเป็นดังนี้เราไล่เรื่องตั้งแต่ต้นเลยดีไหมจะได้ติดตามเรื่องนี้อย่างเข้าใจที่มาที่ไปของเรื่องนี้เพราะเดี๋ยวมันต้องเป็นประเด็นร้อนฉาอยู่แล้วที่เราว่ากันที่จริงนะว่ากันที่จริงนะจอลิทไทยอินไซต์ไทยแลนด์ได้ทำเส้นทางคดีทักษิณ112และได้ไฮไลท์ประเด็น29พฤษภาชี้ชะตาทักษิณ112นำเสนอไปแล้วนะใช่ค่ะเราจะเอาข้อมูลที่นำเสนอไปแล้วมานำเสนอซ้ำอีกครั้งเพื่อความเข้าใจเรื่องทั้งหมดใช่ค่ะไปดูที่มาของเรื่องทั้งหมดสิครับสืบเนื่องจากโน่นเลยตั้งแต่ปี58เริ่มจาก21พฤษภาคม2558ค่ะกองทัพบกยุคผบ.โด่งพลเอกอุดมเดชศรีทบุตรใช่ค่ะนำคลิปคำให้สัมภาษณ์ของคุณทักษิณที่ให้สัมภาษณ์นิตยสารไทม์ที่เกาหลีใต้ตั้งแต่9พฤศจิกายน52นะให้สัมภาษณ์9พฤศจิกายน52มาใช้แจ้งความตำรวจปอทเพื่อเอาผิดคุณทักษิณในคดี112สังเกตไหมครับคุณทักษิณสปีกกิ้งตั้งแต่2552ค่ะกองทัพบกเพิ่งหยิบฉวยเอามาเป็นประเด็นในการแจ้งความจับคุณทักษิณ2558 6ปีเศษผ่านไปพูด52แจ้งความปี58 6ปีผ่านไปความจำของพี่ๆทหารนี่เยี่ยมเลยกี่ปีก็ไม่ลืม ยังอุตส่าห์จำได้ไปขุดมาเล่นคุณทักษิณ16กุมภาพันธ์2559ตำรวจปอทสรุปสำนวนส่งอัยการเสนอให้ฟ้องคุณทักษิณค่ะโอเคขยับไปอีกที19กันยา2559อัยการสูงสุดนะคะในยุคนั้นคุณพงษ์นิวัฒน์เห็นควรสั่งฟ้องคุณทักษิณตามความเห็นของตำรวจปอทอัยการสูงสุดได้แจ้งตำรวจปอทให้ยื่นขอออกหมายจับคุณทักษิณเพราะตอนนั้นคุณทักษิณไม่ได้อยู่เมืองไทยตำรวจปอทยื่นขอออกหมายจับคุณทักษิณด้วยในเวลาต่อมาค่ะเวลาผ่านไปไวเหมือนโกหกค่ะ22สิงหาคม2566จำได้ใช่ไหมคะวันนั้นคุณทักษิณเดินทางกลับถึงประเทศไทยมันจึงเกิดไฟบังคับทั้งในส่วนตำรวจและทั้งในส่วนอัยการค่ะคดีมันค้างคาอยู่ใช่ไหมยังค้างอยู่ค่ะเพราะไม่เจอคุณทักษิณเนี่ยเมื่อคุณทักษิณกลับมาอยู่ในเขตประเทศไทย The show must go on เพราะไฟบังคับทางกฎหมายคดีต้องเดินหน้า28สิงหาคม2566ตำรวจปอทนะคะนำหมายจับไปแจ้งกรมราชทัณฑ์เพื่อขออายัดตัวคุณทักษิณ17มกราคม2567ตำรวจปอทนะคะร่วมกับอัยการสำนักงานการสอบสวนเข้าแจ้งข้อกล่าวหาและสอบสวนคุณทักษิณที่โรงพยาบาลตำรวจชั้น14จำได้ใช่ไหมครับค่ะทักษิณชั้น14ค่ะขยับมาอีกที10เมษายน2567อัยการสูงสุดนะคะนัดให้คุณทักษิณไปฟังคำสั่งคดีครั้งที่1ที่ใช้คำว่าครั้งที่1ก็เพราะว่า10เมษายนอัยการสูงสุดเป็นคนนัดเองแต่ในที่สุดอัยการสูงสุดก็เป็นคนสั่งเลื่อนเองค่ะเพราะมีความไม่พร้อมค่ะในการสั่งคดีใช่ค่ะมีข้อมูลอัยการสูงสุดนัดหมาย
นัดหมายใหม่ให้ไปฟังคำสั่งคดีครั้งที่2วันที่29พฤษภาคม2567ค่ะนี่ก็คือไฮไลท์ใช่ค่ะเรียงลำดับเรื่องให้แล้วนะจะได้ติดตามเรียงลำดับเรื่องให้แล้วนะฮะค่ะขยับมาถึงวันที่29พฤษภาวันนั้นคุณทักษิณไม่ได้ไปติดโควิดไงคุณทักษิณบอกว่าป่วยติดโควิดส่งทนายไปยื่นหนังสือขอเลื่อนฟังคำสั่งคดีค่ะวันนั้นอัยการสูงสุดได้ทำคำสั่งคดีไว้แล้วล่ะใช่ปิดซองไว้เรียบร้อยเลยแค่เปิดอ่านนั่นแหละแล้วก็เขียนสคริปต์ยื่นให้โฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดคุณประยุทธ์เพชรคุณตั้งโต๊ะแถลงใช่สาระที่แถลง2ประเด็นประเด็นที่1แม้ไม่ฟังด้วยตัวเองอัยการสูงสุดก็ไม่เลื่อนการอ่านตัดสินใจอ่านในวันที่29เลยใช่ค่ะฝากทนายไปบอกอ่านว่าสั่งฟ้องคุณทักษิณไงที่เป็นประเด็นพาดหัวข่าวใหญ่โตวันนั้นประเด็นที่2อัยการสูงสุดมีคำสั่งนัดหมายให้คุณทักษิณมารายงานตัว18มิถุนาเพื่อที่อัยการจะได้นำตัวส่งฟ้องต่อศาลอาญาสัปดาห์หน้าสิเนาะย้ำนะวันนั้นคือวันที่29นะย้ำนะวันนั้นคือวันที่29นะใช่วันนั้นคือวันที่29ผมเข้าใจว่าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคงยังจำภาพวันที่29ได้ใช่ไหมครับภาพที่คุณประยุทธ์เพชรคุณยกทีมโฆษกชุดใหญ่ยกทีมโฆษกชุดใหญ่นั่งแถลงอ่านฟ้องคุณทักษิณนั่นแหละมานั่งแถลงฟ้องคุณทักษิณนั่นแหละประเด็นนั้นนั่งแถลงนึกว่าไม่มาซะแล้วนึกว่าไม่มาตามนัดซะแล้วมาค่ะคุณประยุทธ์มาค่ะมาแล้วคุณประยุทธ์มาแล้วใช่คุณประยุทธ์มาค่ะโอเคจากวันที่29พฤษภาก็ลุ้นกันว่าวันที่18มิถุนาคุณทักษิณจะไปรายงานตัวไหมจะเดินตามพี่ๆอัยการขึ้นศาลอาญามั้ยอาทิตย์หน้าประมาณนั้นรอก่อนปรากฏว่า8มิถุนายน2567วันเสาร์ที่ผ่านมาเสาร์ที่ผ่านมานี่เองสดๆร้อนๆคุณทักษิณไปสปีกิ้งอย่างไรทำไมการเมืองกลับมาร้อนฉ่าอีกครั้งย้อนกลับไปฟังสักนิดสิครับเชิญค่ะแล้ววันนัดวันที่18เนี่ยคะคือดูแล้วดูจากการนัดแล้วคุณทักษิณจะเดินทางไปก็นัดมาก็ไปถ้าไม่คราวที่แล้วมันป่วยปกติแล้วไม่เคยครั้งแรกเขาเลื่อนเองแต่ครั้งที่สองเนี่ยบังเอิญว่ามันมีโควิดก็เลยต้องขอเลื่อนแต่ว่า18นี่มันก็ไม่มีเหตุอะไรก็ยืนยันว่าจะไปด้วยตัวเองเลยใช่ไหมคะอ๋อแน่นอนสิส่งฟ้องนี่เราสู้คดียังไงนะก็ไม่เห็นมีเลยคดีเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยคดีเนี่ยก็จะเป็นตัวอย่างให้คนเห็นว่าตอนเวลาปฏิวัติระยะข้อหาอย่างไรเนี่ยคดีนี้เป็นคดีที่ไม่มีมูลเลยแม้แต่นิดเดียวแล้วก็พยายามไปตีความเพื่อให้มันมีมูลและพอคนหนึ่งสั่งฟ้องคนอื่นก็ไม่กล้าสั่งไม่ฟ้องก็เลยสั่งฟ้องทั้งนี่ไม่ใช่หลักกฎหมายในการวินิจฉัยเรื่องนี้มันไม่มีอะไรเลยวันที่18เนี่ยกังวลเรื่องการประกันตัวจะได้ประกันตัวหรือเปล่าครับโอ้ยไม่มีอะไรหรอกคดีมันแทบจะไม่มีมูลนะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นผลไม้ของต้นไม้ที่เป็นพิษผลไม้ที่เกิดจากต้นไม้ที่เป็นพิษก็คือการทำข้อหาข้อการทำไอ้คดีตั้งแต่ต้นก็มีการข่มขู่พนักงานสอบสวนโดยผู้บังคับบัญชาแล้วก็วันนี้ในไลน์กลุ่มของพวกนี้ก็ออกมาอุตลุดแล้วพูดความจริงหมดมันคดีมันไม่ควรจะเป็นคดีนั่นก็คือคุณทักษิณ8มิถุนาซัดเลยถูกยัดข้อหาใช่ซัดเลยมีการข่มขู่พนักงานสอบสวนซัดเลยมีการกดดันอัยการให้สั่งฟ้องคดีอะไรประมาณนั้นใช่อะไรประมาณนั้นทนทางแบบนั้นเลยเราก็อ่านทางว่าทั้งหลายทั้งปวงที่คุณทักษิณให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่8มิถุนาจะเป็นแนวทางการต่อสู้คดีในชั้นศาลเมื่อถูกนำตัวส่งฟ้องต่อศาลค่ะที่ไหนได้วันจันทร์ก็คือเมื่อวานค่ะ10มิถุนา10มิถุนาค่ะอยู่ๆก็มีข่าวแหวกอากาศกันขึ้นมาเลยสิ่งที่คุณทักษิณได้ระเบิดระเบ้อเมื่อวันเสาร์ที่8มิถุนานั้นมันเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือ1ฉบับที่คุณทักษิณให้ทนายทําถึงอัยการสูงสุดร้องขอความเป็นธรรมวันนั้นน่าจะเป็นวันที่4มิถุนายน67วันนั้นน่าจะเป็นวันที่4มิถุนาหลังจากสั่งฟ้องไปแล้ว29พฤษภาใช่ค่ะขยับมาวันที่4มิถุนาค่ะคุณทักษิณให้อัยการคุณทักษิณให้ทนายทำหนังสือยื่นไปที่อัยการสูงสุดเพื่อร้องขอความเป็นธรรมให้ตัวเองในหนังสือฉบับนั้นพรรณนาความ
อย่างไรย้อนกลับไปดูสักนิดสิครับค่ะนี่เลยดังต่อไปนี้นะคะพนักงานสอบสวนขณะนั้นถูกข่มขู่จากรัฐบาลคสช.จนขาดความเป็นอิสระในการรวบรวมพยานหลักฐานทางคดีทำให้นายทักษิณไม่ได้รับความเป็นธรรมในการพิจารณาสั่งคดีจากอัยการสูงสุดจึงขอให้อัยการสูงสุดทบทวนการสั่งฟ้องนายทักษิณตามมาตรา112และพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ใหม่อีกครั้งเพื่อความยุติธรรมโอเคสรุปนะสรุปนะสาระในหนังสือร้องขอความเป็นธรรม4มิถุนายนมันเป็นสาระเดียวกันกับที่คุณทักษิณให้สัมภาษณ์เมื่อวันเสาร์ที่8มิถุนาใช่ที่เล่ารายละเอียดแจ้งก็คือตรงนี้ร้องขอความเป็นธรรม4มิถุนาคำให้สัมภาษณ์ของคุณทักษิณ8มิถุนาสาระเดียวกันค่ะประเด็นก็คือตัวเองไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะอัยการสูงสุดว่าไงค่ะอัยการสูงสุดว่าไงอันนี้น่าสนใจอัยการสูงสุดว่าไง